ครับขอบคุณครับอาจารย์สลายวุฒิครับสวัสดีครับผู้ติดตามมหิดลรวมคนทางสื่อครั้งที่6นะครับทางเว็บ X แล้วก็ทาง Facebook หรือทางช่องทางอื่นก็ดีนะครับจากในเซสชั่นครั้งนี้นะครับเราลองพอมองว่าจากที่เราทำโครงการหรือว่าติดตามเรื่องของการสัมมนาครั้งนี้มาหลายอาทิตย์แล้ว 2-3 อาทิตย์แล้วนะครับเราจะเห็นว่าการทำโปรดักชันที่เราเห็นในจอให้ผู้เรียนได้เรียนเนี่ยมันก็แบ่งออกเป็น3ส่วนถูกไหมครับส่วนแรกก็คือเรื่องของผู้สอนหรือ educator หรือ teacher ใช่ไหมครับส่วนที่สองก็คือส่วนคอนเทนต์หรือส่วนเทคโนโลยีหรือส่วนเครื่องมือที่ใช้นะครับที่จะ deliver ถ่ายทอดมาให้ learner นะครับทั้ง3ส่วนนี้ประกอบกันแต่ส่วนที่สำคัญที่เราจะคุยกันวันนี้เสวนาวันนี้เราจะเห็นว่ามันมีแก็บของมันอยู่นะครับแก็บที่เป็นของ educator มาตรงสื่อตรงกลางเป็นคอนเทนต์แล้วก็มาเป็นที่ learner ถูกไหมครับส่วนตรงนี้ก็คือการ support บางท่านที่เป็นอาจารย์อาจจะเชี่ยวชาญทุกอย่างนะเอาตั้งแต่ production ตั้งแต่ตอนแรกเลยมาถึงตรงปลายมือนะครับของนักศึกษาเลยก็มีเยอะเหมือนกันแต่บางส่วนที่จำเป็นนะครับที่ยังต้องขาดที่ยังขาดอยู่ก็คือเรื่องของการสนับสนุนหรือการซัพพอร์ตว่าทีมนะครับผู้สนับสนุนต่างๆเนี่ยที่ว่าจะช่วยทำให้โปรดักชันมันออกมาดีการเดลิเวอร์การเขาเรียกนำคอนเทนต์มาสู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยนะครับฝ่ายซัพพอร์ตเองมีส่วนสำคัญนะครับนอกจากเครื่องมือเครื่องใช้ที่เราซื้อหากันแล้วหรือว่าพัฒนาขึ้นมานะครับส่วนประกอบที่สำคัญคือเขาเรียกว่าผู้ที่สนับสนุนหรือ peopleware นั่นเองนะครับซึ่งผมมองว่าจุดนี้สำคัญและวันนี้ผมได้รับเกียรตินะครับในการที่ให้มาดำเนินรายการโดยที่วันนี้เรามีวิทยากร3ท่านเลยนะครับซึ่งผมแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆเลยนะครับก็คือ1ส่วนที่เป็นอาจารย์ที่อาจารย์สอนว่าที่ใช้เนี่ยการเตรียมพร้อมเรื่องเครื่องมือเครื่องไม้ระบบเป็นยังไงนี่คืออาจารย์ผู้สอนอีกท่านนึงนะครับนี่ยังไม่เผยตัวนะครับอีกท่านหนึ่งจะเป็นท่านที่ได้ทั้งคู่เลยได้ทั้งสอนด้วยได้ทั้งซัพพอร์ตด้วยนะครับทีมซัพพอร์ตด้วยท่านที่3นะครับก็คือเป็นทางซัพพอร์ตเลยก็คือทางซัพพอร์ตทั้งมหาวิทยาลัยทั้งหน่วยเขาเรียกองค์ความรู้ต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับทั้ง3ท่านนี้นะครับท่านแรกนะครับที่ผมจะแนะนำจากทางซ้ายของหน้าจอนะครับก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จารุวัฒน์นะครับหนูทองจากวิทยาลัยนวัตกรรมและสื่อสารสังคมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ประสานมิตรนะครับผมเรียกเดี๋ยวผมจะถ้าเรียกว่าสบายๆหน่อยเรียกอาจารย์วัดแล้วกันนะครับท่านถัดไปนะครับท่านอาจารย์ดร.บรรพตนะครับสร้อยศรีรักษาการแทนผู้อำนวยการเขาเรียกฝ่ายบริการข้อมูลสารสนเทศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะทั้งสังเกตสีเสื้อนะครับก็จะแบ่งกันชัดเจนนะครับอันนั้นสีเทาด้านนู้นก็จะเป็นศรีนครินทร์นะครับประสานมิตรสีชมพูก็จะเป็นจุฬานะครับถัดไปนะครับท่านที่3ที่อยู่ใกล้ผมนี้นะครับท่านอาจารย์ดร.อภิภูนะครับสิทธิภูมิมงคลนะครับรองผู้อํานวยการฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาและพันธกิจพิเศษหอสมุดและคลังความรู้นะครับมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก็ทั้ง3ท่านอย่างที่บอกทุกหลายแองเกิลเลยนะแต่วันนี้เราจะเสวนากันว่าการเตรียมความพร้อมที่จะทําให้เค้าเรียกว่า new normaleducation หรือ learning style ในสมัยใหม่เนี่ยที่มันมาเร็วเหลือเกินแล้วเราต้องไปกับมันแล้วนะครับจะเป็นยังไงผมอาจจะเริ่มจริงๆคนละ10นาทีนะ ผมก็อาจจะ รวบรัดหน่อยก็อาจจะเริ่มที่ท่านอาจารย์จารุวัฒน์ก่อนนะครับอาจารย์วัฒน์ก่อนครับก็เดี๋ยวคุยผมขอเสวนาแล้วก็พูดคุยเพื่อเปิดประเด็นให้อีก3ท่านก็คือในมุมมองของคนสอนนะครับว่าจริงๆแล้วธรรมชาติของการสอนในตอนนี้ไม่ว่าเอาก่อนโควิดแล้วกันจนเป็นปัจจุบันแล้วก็มันกลายเป็น new normal เนี่ยมันทำให้เกิดรูปแบบการสอน3แบบแบบแรกคือสอนสดเหมือนเดิมนะครับแบบที่2ก็คือสอนสดครึ่งนึงออนไลน์ครึ่งนึงแล้วก็แบบที่3ที่กำลังจะเกิดก็คือออนไลน์เต็มรูปแบบดังนั้นตรงนี้ที่มศวตรงนี้จะเป็นแพทเทิร์นชัดเจนละในแต่ละวิชาให้เลือกให้ดีไซน์เอาดังนั้นการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นมันจะเกิด3รูปแบบนี้เสมอดังนั้นพอเกิดขึ้นใน3รูปแบบนี้สไตล์การสอนก็จะมี2แบบคร่าวๆนะ2แบบคร่าวๆแบบแรกคือบรรยายเบสหรือว่าเลคเชอร์ 100% กับอีกอันนึงคือเป็นเลคเชอร์บวกแลบบวกปฏิบัติอันนั้นมันก็จะเกิดคาแรคเตอร์ที่ต่างกันเพราะว่าในแต่ละสาขาวิชาก็จะใช้วิธีการไม่เหมือนกัน
แต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือตัวคอนเทนต์หรือว่าตัวสื่อที่ใช้ครับผมขอโฟกัสไปที่ออนไลน์แล้วกันนะครับออนไลน์กับออนไลน์ครึ่งหนึ่งแล้วก็สอนสดครึ่งหนึ่งนะครับเพราะว่าผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นประเด็นสำคัญที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็อีกหลายๆปีข้างหน้ามันก็จะเป็นเทรนด์แบบนี้ดังนั้นสิ่งที่เราต้องการก็คือว่าสุดท้ายไม่ว่าจะออนไลน์หรือจะเป็นออนไลน์ผสมกับสอนสดสิ่งที่อาจารย์ต้องการคือสื่อครับแล้วก็สื่อที่อาจารย์ต้องการในออนไลน์ 100% ผมใช้คำว่าแทบ 100% เลยก็คือวิดีโอแต่ว่าเพียงแค่ว่าจะเป็นวิดีโอในรูปแบบแคปเจอร์หน้าจอหรือว่าเป็นวิดีโอที่อาจารย์สอนสดนะครับทีนี้ในวิดีโอต่างๆพวกนี้วิธีการเอาไปใช้มันจะมีอยู่ด้วยกัน2รูปแบบ1คือใช้ให้นักเรียนเรียนกับอีกอันนึงใช้ให้นักเรียนทบทวนแต่สิ่งที่เราต้องไม่ลืมอีกอันนึงคือว่าสิ่งที่บริบทของสื่อที่มันเพิ่มขึ้นมาตอนนี้คือใช้เป็นผู้ช่วยให้นักเรียนทำแลบในขณะที่เด็กทำแลบเด็กฝึกด้วยตัวเองเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าเขามีผู้ช่วยอยู่หรือเปล่าดังนั้นตัวมีเดียที่เป็นในรูปแบบวิดีโอเนี่ยจะมีความสำคัญมากขึ้นแต่ไอ้วิดีโอเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในแพลตฟอร์มแบบไหนจะเข้าไปอยู่ใน CMS แบบไหนหรือว่าจะเข้าไปอยู่ในระบบไหนก็แล้วแต่สถาบันทีนี้มันก็จะเกิดว่าถ้าหากอาจารย์จะต้องทำวิดีโอถามว่าง่ายไหมสำหรับผมว่าเอ้ยผมง่ายผมอยู่ในโซนมาก่อนแต่สำหรับอาจารย์ทั่วไปผมใช้คำว่าไม่ได้ง่ายนะครับคำว่าวิดีโอทำการสอนเราคิดว่าแค่การเรคคอร์ดสกรีนแล้วจบเอาตรงๆมันไม่จบครับเพราะว่าเวลาเราต้องเอาไปใช้จริงๆแล้วเราจะเจอด่านหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเวลามันไม่เหมาะสมหรอกครับที่จะเอาวิดีโอยาว2ชั่วโมงแล้วไปอัปโหลดให้นักเรียนดูโดยไม่มีการทำแชปเตอร์ไม่มีการทำอินเด็กซ์ให้ดังนั้นสิ่งที่นักเรียนต้องการแล้วก็สิ่งที่ผมทำให้นักเรียนเสมอเวลาต้องเอาไปสอนออนไลน์ก็คือการทำเป็นเอพิโซดสั้นๆ1คลาส1บรรยาย1สัปดาห์มันอาจจะมีคลิป10คลิปก็ได้แล้วก็แบ่งเป็นซอยสั้นๆปัญหาก็คือหลังจากได้วิดีโอแล้วเนี่ยอาจารย์จะต้องมานั่งตัดเองหรือเปล่าคนที่มีสกิลก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดคนที่รู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายละตรงนี้อาจจะต้องโยนให้ฝั่งซัพพอร์ตอีกอันนึงในกรณีที่เราจะต้องทำการเรียนการสอนแบบลูกผสมครับแบบลูกผสมนั่นหมายถึงว่าออนไลน์ด้วยแล้วก็ในคลาสด้วยทำยังไงให้การสอนในคลาสของผมไปอยู่ในออนไลน์และมีการจัดแบ่งจัดวางให้พอเหมาะพอสมนะครับดังนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องฝากฝ่ายซัพพอร์ตแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าโดยตัวผมเองเวลาทำการเรียนการสอนออนไลน์หรือว่าอะไรก็ตามในช่วงโควิดที่ออนไลน์มาไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สตรีมหรือว่าทำคอนเทนต์สิ่งที่เกิดก็คือว่าทำน้อยได้มากสอนครั้งเดียวใช้ได้หลายครั้งไหมนะครับดังนั้นการใช้ซอฟต์แวร์ในตระกูลที่เป็นมีตติ้งมันจะเกิดคำถามว่าซอฟต์แวร์มีตติ้งนี้ถ้าเราเอาไปให้นักศึกษาปีหน้าเรียนเขาจะยังแฮปปี้อยู่หรือเปล่าดังนั้นนี่ก็จะเป็นประเด็นดังนั้นถ้าถามผมว่าในมุมของมีเดียที่ใช้ซัพพอร์ตผู้สอนก็คือในส่วนของวิดีโอซึ่งก็จะใช้ทั้งเป็นตัวเล่าเนื้อหาประกอบการสอนแล้วก็เป็นผู้ช่วยดังนั้นอาจารย์ต้องการวิดีโอต้องให้ทางนี้ช่วยว่ามีอะไรบ้างอันนี้คือ requirement ฝั่งผมครับผมประมาณนี้ครับเบื้องต้นแล้วเดี๋ยวอีกคำถามนี้ท่านยังมีเวลาเลยสมมติถ้าอาจารย์จะทำเองสมมติว่าครับคืออาจจะแนะนำให้อาจารย์สักนิดนึงสมมติถ้าอาจารย์บอกว่าถ้าจะรอซัพพอร์ตสมมติบางทีซัพพอร์ตนี้ถ้าเต็มที่ทุกอาจารย์ทั้งหมดนี่ก็ไม่ไหวแต่ถ้าอาจารย์จะขนขวายเองมีทริคหรือมีจุดที่จะเริ่มต้นแค่จุดประกายว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันไปต่อเองได้มีไหมครับจุดประกายคือเปลี่ยน mindset ก่อนครับ mindset ที่ต้องเปลี่ยนคือลองลดความคิดว่าการสอน1ครั้งคือ1ชั่วโมงแต่ให้เปลี่ยนเป็นว่าการสอน1ท็อปปิก1ท็อปปิกอาจจะ10นาทีถึง15นาทีแล้วก็แบ่งเป็นท็อปปิกย่อยก่อนนี่คือสิ่งที่ควรจะทำสำหรับออนไลน์เพราะว่าเวลาเราทำเป็นอย่างเงี้ยข้อดีก็คือว่าเวลาเราอัพขึ้นระบบเนี่ยเด็กทบทวนง่ายไม่เป็นภาระในการดึงบิตเรทดึงแบนด์วิดต์หรือว่าค่า data ของเด็กแล้วก็บริหารจัดการง่ายอัพโหลดเร็วนะครับดังนั้นถ้าอาจารย์จะเริ่มทำสิ่งแรกที่ต้องทำคือแบ่งท็อปปิกก่อนแล้วก็ทำท็อปปิกให้กระชับเข้าสู่ประเด็นให้เร็วแล้วก็ทำเป็นท็อปปิกย่อยๆแล้วทำด้วยสิ่งที่ตัวเองมีสิ่งที่ตัวเองมีคือสมาร์ทโฟน small talk ถ้าไม่ถนัดอย่างอื่นถ้าแคปเจอร์สกรีนก็คือใช้ซอฟต์แวร์แคปเจอร์สกรีนหรือถ้าไม่มีครับซอฟต์แวร์แคปเจอร์สกรีนโดยตัวผมเองผมชอบใช้ Loom เพราะผมรู้สึกว่ามันสะดวกแล้วก็มีหน้าผมด้วย equipment อื่นๆเริ่มจากเว็บแคมนี่คือสิ่งที่ง่ายที่สุดนะครับแต่ว่าวิธีการจะทำยังไงให้มีคุณภาพดีขึ้นสะดวกขึ้นตรงนี้อาจจะต้องพึ่งฝ่ายซัพพอร์ตซึ่งวิธีการเบื้องต้นคือเปลี่ยน mindset ทำ topicแล้วก็เริ่มจากเครื่องมือง่ายๆนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการแบ่งเนื้อหาเพราะว่าการสอนออนไลน์ไม่แนะนำให้สอนรวดเดียวยาวๆนะครับโดยส่วนตัวเป็นแบบนั้นนะครับสำหรับออนไลน์เต็มรูปแบบครับผม
โอเคครับขอบคุณอาจารย์อาจารย์วัดนะครับเดี๋ยวมาที่พี่แอดพี่อาจารย์บรรพตนะครับก็ในส่วนเนี้ยอย่างที่บอกว่าพี่แอดสอนได้ด้วยคือทางฝั่งการสอนด้วยแล้วก็ทำซัพพอร์ตกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยเนี่ยตรงนี้มุมมองว่าถ้าจะเตรียมพร้อมในอนาคตหรือในอนาคตอันใกล้ที่ว่าเนี่ยมันต้องมีอะไรที่ทำให้เกิดความพร้อมขึ้นได้นะครับครับครับขอบคุณครับครับขอดูสไลด์ดูสไลด์หน่อยนะครับสไลด์อาจารย์บรรพตอาจจะเห็นภาพได้ชัดเจนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวระหว่างรอก็อาจารย์บรรพตเนี่ยผมรู้จักอาจารย์บรรพตมา10ทะเลที่เจอมา13ปีแล้วตอนนั้นทำ IPTV ที่ธรรมศาสตร์กีฬาและฤดูร้อน Universate เป็นอินเทอร์เน็ตบรอดคาสติ้งใช่เป็นอินเทอร์เน็ตซึ่งแรกๆเลยตอนนั้นแบนด์วิดต่ำมากเป็นรุ่น ADSL การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกใช่ครับมหาวิทยาลัยโลกที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพใช่ครับโอเคครับขอสไลด์นิดนึงนะครับโอเคทีนี้ในเราดูในตัวเฟรมสไลด์เนี่ยเราจะเห็นว่าอันนี้ก็คือเป็นในแง่ของการเรียนการสอนที่เป็นออนไลน์ที่เราใช้แอปพลิเคชันบน device อันนี้คือปกตินะระหว่างอินสตรัคเตอร์กับเลิร์นเนอร์อันนี้ก็แมทเทียลที่ใช้กับผู้สอนก็คือเป็นตัว PowerPoint หรือเป็นคลิปภาพอันนี้ก็ไม่มีอะไรที่แตกต่างแต่บางทีในตัวแมทเทียลของการเรียนการสอนเนี่ยมันมีมากกว่าที่จะใช้ตัวequipment หรือเครื่องมือประเภทนี้ในการ communication หรือการเรียนนะครับนะครับถัดมาในเฟรมที่2เนี่ยเราจะเห็นว่าในกรณีที่เรามีตัวสไลด์อยู่แล้วผู้สอนนะครับแล้วก็บางอย่างเราไม่ต้องการเทคนิคเชียนฟิสิกส์เชียนก็ใช้ตัวอุปกรณ์ที่เป็นตัวโรบอติกในการที่จะแพ็คกิ้งตามผู้สอนในกรณีที่นี้ถ้าอยู่ในคลาสรูมฝั่งทางเลิร์นเนอร์ก็มีตัวโมบายดีไวซ์ในการที่จะดูนะผู้สอนก็เตรียมตัวสไลด์แล้วก็อัปโหลดขึ้นคลาวด์ของตัวโรบอติกตัวนี้มันก็จะเซฟเก็บข้อมูลแล้วก็เรียกดูตามหลังได้อันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ช่วยสำหรับการเรียนการสอนในช่วงที่ต้องทำคลาสรูมแคปเจอร์แล้วก็ตัวนี้ก็ตัวซอฟต์แวร์ของตัวซีวิลโรบอติกเนี่ยนะครับก็สามารถไปพัสกับตัววิดีโอคอนเฟอเรนซิ่งที่เป็นซูมได้มันก็ทำเป็นโคลาโบเรชันของการทำงานอันนี้ก็สะดวกโดยที่การเรียนการสอนถ้าไม่ต้องการฟังก์ชันตัวแมทเทียลอะไรที่เยอะมากนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือตัวนี้นะครับคือกลับมานิดหนึ่งทุกคนก็จะไปตัวที่เรียกว่าไลฟ์สตรีมอยู่บนกรีนนะไม่กรีนประเภทนี้เราจะเห็นอันนี้ภาพมันก็จะบอกอันนี้เหมือนอย่างอยู่ในห้องนี้ห้องนี้ก็ข้างหลังเป็นสกรีนที่ทำตอนนี้เราจะเห็นว่าในการเรียนการสอนที่ต้องซัพพอร์ตเนี่ยบางทีมันเป็นมัลติแพลตฟอร์มบางทีเราจะเห็นว่าอยู่ในพาร์ทนี้ผมจะอธิบายว่าจริงๆแล้วก็3พาร์ทหนึ่งคือเป็นตัววิดีโอโปรดักชันนะพาร์ทที่2คือเป็นวิดีโอคอนเฟอเรนซิ่งพาร์ทที่3เป็นวิดีโอไลฟ์สตรีมมิ่งเพราะฉะนั้นจริงๆทั้ง3พาร์ทเนี่ยจะมาอยู่ในตัวอะไรตัวฮาร์ดแวร์ตัวเดียวก็ได้แต่ความเสี่ยงก็มีเยอะความเสี่ยงที่มันจะเกิดอุบัติเหตุของการข้อมูลหรือการถ่ายทอดหรืออะไรเนี่ยมีค่อนข้างเยอะอย่างเช่นวันนี้สมมติว่าเราฝั่งซ้ายมือเนี่ยเราคิดว่าเป็นวิดีโอโปรดักชันแล้วใช้ตัวนี้ในการมีฟังก์ชันบางอย่างในการที่คอลเลอร์ของคีโน่สปีกเกอร์เข้ามาแล้วมาทำโปรดักชันก่อนแล้วเราเอาพูดตัวนี้ไปเข้าตัวคอนเฟอเรนซิ่งเพื่อทำโคลาโบเรชันของผู้เรียนมันก็จะช่วยแบ่งอะไรบางอย่างได้นะครับแต่ถามว่าในวิดีโอคอนเฟอเรนซิ่งเนี่ยมันสามารถคีย์หรือทำพวกนี้ได้ไหมก็ทำได้ได้แต่ทำได้เนี่ยมันก็คงไม่ดีกว่าฝั่งที่เป็นโปรดักชันที่ทำจริงๆนะฮะส่วนสตรีมเนี่ยถามว่าในคอนเฟอเรนซิ่งก็สตรีมได้ด้วยซอฟต์แวร์เราก็เลือก Zoom หรือเลือกตัวอื่นหรือจะ Microsoft Teams หรือจะเป็นตัว Ecamm Live ก็ได้ก็แล้วแต่นะครับก็แต่จะเลือกแต่ถ้าสตรีมปุ๊บเนี่ยมันก็กินเยอะเราก็แบ่งพาร์ทว่าถ้าเป็นสตรีมมิ่งสตรีมมิ่งเราอาจจะใช้ตัวอีกเครื่องหนึ่งหรืออีกอันหนึ่งในการสตรีมไปอันนี้พวกนี้นะครับในแง่ของการทำงานถ้ามันยาวจริงๆเนี่ยเราจะเห็นว่าไทม์มิ่งคือเหมือนกับว่าพวกนี้จะมีทั้งซอฟต์แวร์เอนโคดแล้วก็ฮาร์ดแวร์เอนโคดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แล้วแต่งานบางงานเราจะบริหารความเสี่ยงแบบไหนบ้างในการทำตรงนี้เราจะเห็นว่ามันก็จะมี3พาร์ทที่รวมกันที่เป็นโค
collaboration ของการทำงานที่คนทำงานเองก็ถามว่าในแง่ของผู้สอนด้วยแล้วก็ในแง่ของการทำงานด้วยเนี่ยสมมติผู้สอนก็ต้องดูว่าไอ้ตัว learning and teaching process เป็นยังไงผู้สอนก็จะออกตัว ID ที่เป็น instructional designer ตัวนี้ต้องมาแมปกับทางด้าน production ที่เป็น production designer ว่าในแง่ของ production process แล้วมันจะ mapping ของการทำงานหรือเปล่าตรงนี้ถ้าถามว่าบริบทหรือ environment แต่ละที่เนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะครับสุดท้ายเนี่ยนะครับเขาก็จะกลับเข้าไปอยู่ในตัวสตูดิโอที่เราทำบอกว่าสตูดิโอคลาสรูมหรือสตูดิโอที่เราต้องทำแล้วมันคุมอะไรได้หลายๆอย่างเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างตรงนี้มันขึ้นมาแล้วแบบสำหรับการเรียนการสอนแล้วก็จะคุ้มทุนไหมสำหรับการทำประเภทนี้ถ้าเราไปลงทุนทำในแต่ละคณะหรือแต่ละห้องมันอาจจะมีบัดเจ็ตหรือค่าใช้จ่ายมากกว่านั้นถ้าทำตรงเซ็นเตอร์ส่วนที่ซัพพอร์ตเป็นศูนย์เลยเนี่ยก็เก็บข้อมูลในการเก็บอยู่ในอาร์คายหรือในการดิสทริบิวชันที่เป็นบรอดแคสติ้งผ่านทางมัลติแพลตฟอร์มจะสะดวกกว่าไหมแต่ในแง่ของการทำงานเราก็ต้องสามารถรีโมทไปที่คลาสรูมนั้นได้ในการที่จะไปแคปเจอร์แต่คลาสรูมเราต้องดีไซน์ว่าเป็นยังไงนะครับทีนี้เราจะเห็นว่าอันนี้เป็นตัวจำลองเมื่อสอนในสตูแล้วเป็นตัวคอนเฟอเรนซิ่งอันนี้ครับก็คือในตัวที่เป็นเฟรมเวิร์กที่เราหลังจากเหตุการณ์นี้ขึ้นมาแล้วในการที่อนาไลซ์มาแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าการทำงานในอนาคตหรือการเรียนการสอนเนี่ยมันหนีไปพ้นที่เป็นรีโมทเวิร์กแล้วถามว่าถ้าเป็นรีโมทเวิร์กต้องฝั่งที่เป็นอินสตรัคเตอร์ทั้งเลิร์นเนอร์ทั้งโอเปอเรเตอร์แล้วทางด้านมอนิเตอร์ลิงในการที่จะคอนโทรลหรือควบคุมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างครับมันก็เกี่ยวข้องกับตัวแอปพลิเคชันทูดีไวซ์นะครับแล้วก็ระบบโครงสร้างที่เราคิดว่าจำเป็นอย่างยิ่งก็คือทางด้านเน็ตเวิร์กเราคงไม่ปฏิเสธนะที่ผมทดลองใช้แล้วก็ใช้มาอยู่ก็มีเรียกกันเน็ตเวิร์กบีไวท์อินเทอร์เฟซที่เป็น NDI ที่จะต้องเป็นแบ็กโบนสำหรับการที่จะต้องเข้าไปทำทั้งหมดตัวนี้มันก็รีดิวของตัวคนด้วยตัวโอเปอเรเตอร์ด้วยว่าคนทำได้หลายอย่างแล้วก็ทำได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะฉะนั้นในตัวคอมโพเนนต์ของ Classroom of the Future เนี่ยเราเห็นว่ามันก็มีองค์ประกอบทั้งคอนเทนต์ครีเอเตอร์คอนเน็กต์นะครับแล้วก็ส่วนของคอมมูนิเคชันแล้วก็คอลลาโบเรชันในการที่จะดีไซน์เพียงแต่ละที่จะดีไซน์ยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะทุกคนเนี่ยผู้เรียนก็ต้องใช้ตัวนี้ในการเรียนอยู่แล้วนะถ้าเป็นออนไลน์แล้วที่สำคัญตัวนี้มันก็จะไปรีฟอร์มอะไรบางอย่างอย่างเช่นโปรดักชันเนี่ยเราจะเห็นว่าโปรดักชันที่เป็นโปรดักชันที่เป็นเวอร์ติคอลโปรดักชันที่เป็นชูตติ้งด้วย9:16เนี่ยเราคุ้นเคยกับ16:9ไอ้เวอร์ติคอลโปรดักชันเนี่ยเพราะว่ามันทำคอนเทนต์ทูโมบายตัวนี้ก็จะเข้ามาเพราะฉะนั้นเราเห็นในแอปพลิเคชันบางอย่างก็ไปรองรับตัวที่เป็นไซซิ่งที่เป็นเลยตัวจัดการโรเตทให้เสร็จใช่ครับแล้วก็แคปเจอร์ส่วนที่สำคัญให้เสร็จถูกต้องครับถูกต้องอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงที่อันนี้ครับก็จะเป็นเวลาคงจะเร็วกันหมดแล้วมันก็มิกสองอย่างแล้วแต่เราจะทำตัวไหนตัวนี้ก็มีในตัวของวิดีโอเวอร์ชันก็มีคอลเลอร์ให้เราเลือกคอลเลอร์มันก็เหมือนกับคนที่เป็นวิทยากรหรือเป็นผู้สอนนะผู้สอนต่อไปก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ที่ห้องบรรยายหรือเปล่าห้องเรียนไหมก็อยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะคอลเลอร์ได้ถ้าผู้สอนต้องคอลเลอร์ด้วยตัวโมบายดีไวซ์มันชูตติ้งด้วย9:16เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็มาคอมโพสิตอยู่ในนี้ก่อนนะแล้วค่อยเอาตัวนี้ไปใส่อยู่ในตัวคอนเฟอเรนซิ่งนะอันนี้ก็ในแง่ของการทำงานผมก็คิดว่าซอฟต์แวร์ก็พัฒนาได้เร็วขึ้นนะดีขึ้นนะครับทั้งตัวกล้องในโปรดักชันแล้วทั้งตัวแอปพลิเคชันของการใช้คอนเฟอเรนซิ่งสมัยก่อนคอนเฟอเรนซ์นี่ก็เยอะมากนะในการจะทำเป็นมัลติพอยต์ใช่ตัวหนึ่งเท่าไหร่ MCU อาจารย์ก็ทราบโหเยอะมากเดี๋ยวนี้มันทำด้วยแอปพลิเคชันแบบนี้ได้ทั้งหมดที่แต่เราเอามาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนที่ให้ช่วยอันนี้ส่วนของการซัพพอร์ตที่เราทำอยู่ก็แนวโน้มก็เป็นในทางแบบนี้นะครับเพราะว่าด้วย2 device application ของการทำงานอยู่บนระบบของเน็ตเวิร์คครับโอเคครับผู้สอนแขกอยู่บ้านครับผมว่ารอต่อไปคือคอสมันก็อาจจะต่ำลงเรื่อยๆนะเพียงแต่ว่าทางการวางแผนเนี่ยนะครับเราก็ต้องดูเทรนด์ของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ด้วยทั้งหมดประกอบกันไปด้วยไม่ใช่ว่าแค่ซื้อยูนิตนี้แล้วจบนะครับอันนี้มาเดี๋ยวมาดูส่วนของฝั่งที่เป็นซัพพอร์ตจริงๆที่พี่ไอซ์ดร.พิภูทำอยู่เนี่ยนะครับแล้วคิดว่าถ้าจะให้น้องๆที่เป็นน้องทั้งนักโสดเนี่ยนะครับมาต้องเขาเลยนะครับเตรียมตัวเตรียมความพร้อมปรับตัวให้ทันคิดว่าจะต้องมีแท็กติกหรือมีกลยุทธ์ยังไงบ้างครับครับก็
สวัสดีท่านผู้ชมอยู่นะครับที่อยู่ทาง Facebook ก็ดี YouTube ก็ดีนะครับก็วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสหนึ่งนะที่ทางไม่โดนเราได้จัดเสวนากับหัวข้อขึ้นมาซึ่งคิดว่าเป็นเรื่องที่เรามาเติมเต็มนะครับในเรื่องในเชิงเทคนิคนิดหนึ่งนะครับอย่างที่ที่อาจารย์วัดบอกนะครับว่าผู้สอนเองเนี่ยมีความต้องการอย่างหนึ่งนะฮะเรื่องของรูปแบบการเรียนการสอนซึ่งก็ความคาดหวังของอาจารย์เนี่ยคือต้องการคนมาช่วยต้องการคนมาช่วยซัพพอร์ตงานในเรื่องของการถ่ายทำก็ดีการถ่ายทอดก็ดีแล้วแต่รูปแบบนะครับคราวนี้ทางส่วนของอาจารย์แอนเมื่อกี้นี้คงนำเสนอให้เห็นแล้วนะครับว่ามีเรื่องของSystem ระบบนะซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนดูเนี่ยดูแล้วก็ถ้าไม่เคยอยู่ในแวดวงของด้านสื่อหรือเทคโนโลยีเนี่ยก็อาจจะไประยะหนึ่งนะโดยเฉพาะยิ่งอาจารย์นิ่งก็คงอาจจะคืออะไรนะนี่คือสิ่งที่เป็นอาจจะเป็นปัญหาอยู่เรื่องการเรียนการสอนฉะนั้นในกลุ่มของซัพพอร์ตเตอร์เองก็คือเรานักเทคโนโลยีการศึกษาหรือว่านักวิชาการโซนเนี่ยคงจะต้องเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นการบ้านครับเพราะว่าฝั่งผู้เรียนเองก็มีปัญหานะว่าเขามีดีไวซ์อะไรบ้างเขาจะเรียนรู้อย่างไรฝั่งผู้สอนเองก็มีเทคนิคการสอนที่แตกต่างกันนะครับฉะนั้นสิ่งสำคัญตรงนี้นะครับด้วยสกิลที่มีอยู่ในยุคศตวรรษที่21หรือเราเรียกว่าเป็นยุคพื้นฐานที่พึงมีในยุคดิจิตอลเนี่ยเราก็จะพบว่าคือมันเยอะมากมันเยอะมากนะแต่เราถ้าเราดูท้ายๆเนี่ยเราเห็นว่ามันจะเป็นเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์หรือ ICT based นะครับเอามาเรื่องของการประยุกต์โดยเฉพาะยิ่งโควิดตอนนี้เราเองคงหลีกหนีไม่พ้นที่เราจะต้องใช้เทคโนโลยีที่เป็น ICT based ต่างๆเข้ามาใช้นะไม่ว่าจะเป็นทางด้านฮาร์ดแวร์นะซึ่งก็ประกอบไปด้วยพวกอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆเหมือนที่เรากำลังชมอยู่ตัวนี้หรือแม้กระทั่งเรื่องซอฟต์แวร์อันนี้เป็นเรื่องที่เรามักจะต้องติดตามอยู่ว่ามันมีซอฟต์แวร์อะไรที่ช่วยอำนวยความสะดวกได้บ้างนะครับทั้งหมดเหล่านี้นะครับมันเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าจุดเริ่มต้นของมันตรงนี้คนที่มาทำงานตรงนี้คือผู้ที่จะมาช่วยเนี่ยคงต้องมามองตัวเองก่อนนะครับในฐานะที่ว่าเราเป็นนักเทคโนโลยีซึ่งอาจจะเป็นความหวังของทุกๆฝ่ายนะความหวังของสถาบันด้วยของมหาวิทยาลัยด้วยความหวังของอาจารย์ผู้สอนด้วยความหวังของส่วนงานหรือหน่วยงานนั้นด้วยเมื่อเป็นความหวังเนี่ยเราต้องคิดตัวเราก่อนว่าความคิดเราเป็นยังไงหรือเราเรียกว่า mindset นะ mindset ของตัวเองแล้วผมอยากจะให้นักเทคโนหรือว่านักสื่อเนี่ยนะครับลองมามองตัวเองก่อนคือมองว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยบางทีบอกว่ามันไม่เกี่ยวหรือว่าเรื่องบางเรื่องมันอยู่แบบเดิมๆดีแล้วไม่ต้องไปปรับตัวอะไรนะครับเราอยู่แบบเดิมๆมันก็สอนได้อะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่าสิ่งแรกเลยถ้าเกิดเราจะมุ่งให้การเรียนการสอนประสบความสำเร็จเนี่ยเราต้องปรับหรือเปลี่ยนทัศนคติหรือว่า mindset ครับต้องคิดแบบ growth mindset ครับคือต้องมองไปข้างหน้าครับถ้ายัง fix mindset อยู่เนี่ยเราก็จะอยู่แบบเดิมๆซึ่งสถานการณ์มันไปแต่เราไม่ไปฉะนั้นสิ่งนั้นเนี่ยผมคิดว่าคนที่ทำงานทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาเนี่ยโดยเฉพาะ supporter ต่างๆนะคือนักเทคโนโลยีเนี่ยจะต้องทำตัวเองให้ได้ก่อนนะครับถ้ามาตรงนี้เสร็จร้อยแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่ตามมาที่2คือสกิลเราล่ะสกิลเราพร้อมมั้ยสิ่งเหล่านี้ซึ่งสกิลเนี่ยมันมีอยู่2ลักษณะด้วยกันเนาะคือสกิลที่เราจะต้องเพิ่มอัพสกิลกับสกิลที่บางทีบางอย่างเราไม่รู้เรื่องเลยนะเราอาจจะเพิ่งมาเจอนะครับเราอาจจะไม่เคยประสบมาก่อนนะเราไม่เคยรู้ว่า Microsoft Microsoft Team คืออะไร WebX คืออะไรไม่รู้เลยเรื่องของการใช้ Comma Key Screen Green Screen ในต่างนี้ Reskill ครับทุกคนจะต้องมีลักษณะที่จะต้องเรียนรู้ในการที่จะพัฒนาตนเองซึ่งผมคิดว่าลักษณะตรงนี้มันเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นกับนักเทคโนโลยีทุกคนนะครับที่เป็นสายซัพพอร์ตเตอร์เราจะสามารถช่วยงานเหล่านี้ได้มันต้องทำสองสิ่งเหล่านี้นะครับทุกวันนี้เราเข้าไปในเว็บไซต์ YouTube ก็ดีหรือแม้กระทั่งไทยมุกเมื่อสักครู่ที่เราได้ดูไปเนี่ยเราจะพบว่ามันจะมีคอร์สการเรียนนะครับที่เราจะสามารถเอามาใช้ในการรีสกิลก็ได้หรืออัพสกิลก็ได้นะครับซึ่งทั้งสองส่วนนี้ถ้าเกิดว่าเราละเลยไปเราก็จะไม่สามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาหรือเป็นความหวังนะครับของการเรียนการสอนออนไลน์ได้นะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกให้เพราะว่าสกิลต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีหลายด้านสกิลที่จะเป็นเรื่องของ knowledge ก็ดีเรื่องความรู้นะซึ่งอาจจะต้องเรียนรู้ไปด้วยเพราะขณะที่เราอยู่ตรงนี้เราก็ต้องเรียนรู้สกิลเรื่องของ experience นะเรื่องการได้รับการเทรนนิ่งนะครับหรือแม้กระทั่งการที่จะต้องช่วยในเรื่องของวิชาการต่างๆนะครับอย่างที่คิดว่าเราจะเป็นประโยชน์เนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นนะครับนี่ผมคิดว่าในสายพันธุ์ของนักเทคโนโลยีการศึกษาเนี่ยจึงจำเป็นที่จะต้องมีสิ่งเหล่านี้นะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ผมมองว่า
ยังมีความจำเป็นอยู่ก็คือต้องรู้ครับว่าแนวโน้มมันเป็นยังไงนะเราอยู่ตรงนี้เราอาจจะมองไม่เคยคิดเลยว่าเฮ้ยจู่ๆมันมาตอนนี้ทุกคนเริ่มมองเห็นแล้วว่าถ้าเกิดโควิดมาเราจะเจออย่างเงี้ยเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนไปดังนั้นถ้าเกิดเราสามารถที่จะเขาเรียกว่ารู้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือทำนายได้มองเห็นภาพนะมองเห็นภาพได้เราก็จะได้เตรียมตัวครับคนที่เป็นอยู่สายเทคโนโลยีการศึกษาสายสนับสนุนเนี่ยที่จะเป็นซัพพอร์ตตรงนี้ก็จะทำให้สามารถมองเห็นได้มายกตัวอย่างครั้งนี้นะครับเครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายทอดการเรียนการสอนออนไลน์นะไม่ว่าจะเป็นเว็บเอ็กซ์ Google Meet Zoom ซึ่งผมคิดว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินแต่ไม่เคยสนใจเลยครับแต่พอถึงเวลาปั๊บตัวนี้ระยะเวลาไม่เกิน1อาทิตย์ครับใน1สัปดาห์หรือ1เดือนอาจารย์สามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้ได้นักเทคโนสามารถที่จะมาเรียนรู้เครื่องมือเหล่านี้ได้นี่คือสิ่งที่มันทำไมครับมันทำให้ทุกคนต้องปรับตัวต้องรีสกิลต้องอัพสกิลตัวเองฉะนั้นเครื่องมือตัวนี้มันไม่ได้บอกว่ามีแค่นี้เนาะมันมีเยอะแยะเลยในที่ผมเป็นตัวอย่างมาเนี่ยเป็นเครื่องมือที่เรามักนิยมใช้กันอาจจะมีทั้ง OBS อาจจะมีทั้ง StreamYard อาจจะมีทั้งที่ช่วยในการแชร์บน Facebook Live บน LINE อีกหลายๆแอปพลิเคชันมันเยอะมากครับฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับจริงๆเหมือนคล้ายๆเรามีจักรยานเราขี่หลายคันครับจักรยานมันมีหลาย BMX แต่เราก็ขี่ได้ทุกอันถูกต้องครับคล้ายๆอย่างนั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับต้องฝึกสกิลไปปัจจัยแห่งความสําเร็จจึงขึ้นกับสิ่งเหล่านี้นะครับว่าเราต้องปรับที่จะตัวที่จะเรียนรู้มันนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันปัจจุบันโอ้โหถ้าเราดูจากภาพเนี่ยเราเห็นว่ามันมีอาจจะมีเป็นร้อยๆนะหลายๆตัวซึ่งมันอาจจะไม่ต้องจำเป็นต้องรู้ทุกตัวแต่ตัวที่เกี่ยวข้องกับเรานะเกี่ยวข้องกับเรียนการสอนอย่างเงี้ยนะครับมันอาจจะต้องจำเป็นต้องทำความเข้าใจมันนั้นหยุดการเรียนรู้ไม่ได้ครับนะการที่จะให้การเรียนการสอนออนไลน์การเรียนการสอนในยุคโควิดมันโควิดมันไปได้ดีเนี่ยมันจำเป็นครับที่จะต้องเขาเรียกว่าปรับตัวเองนะครับในการที่จะให้รู้กับสิ่งเหล่านี้นะครับผมสรุปเลยนะฮะว่าสิ่งสำคัญของ3สิ่งด้วยกันนะครับก็คือนะฮะคุณสมบัติของนักเทคโนโลยีคือ1ต้องรู้เรื่องของแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์นะเหมือนที่เราบอกมี3ด้านนะครับซอฟต์แวร์ปัจจุบันเนี่ยโหมันง่ายอย่างที่บอกบางอย่างนี่มันเรียนรู้แป๊บเดียวก็สามารถทำได้นะครับเรื่องที่2ฮาร์ดแวร์นะครับฮาร์ดแวร์คือเนี่ยครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงการใช้อุปกรณ์ดีไวซ์ต่างๆนะฮาร์ดแวร์มีหลายระดับนะหลายเลเวลนะครับสามารถใช้ที่เป็นแบบไม่ต้องลงทุนมากนะเอามาประยุกต์การเรียนการสอนได้ใช้โมบายก็เครื่องเดียวก็ทำได้ใช้กล้องเว็บแคมก็ทำได้หรือถึงระดับไฮเอนด์นะเป็นสตูดิโอซึ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่นักเทคโนโลยีในยุคนี้ต้องทำความเข้าใจมันนะครับเพราะเราเองถูกมองว่ามีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้ครับงั้นถ้าเกิดเราเองเราไม่รู้จักหรือไม่ให้ความสนใจหรือใส่ใจมันมันก็จะเป็นปัญหานะครับและสิ่งสุดท้ายที่ผมคิดว่าสำคัญที่สุดเหมือนที่อาจารย์จรุวัฒน์พูดเลยฮีเพิร์แวร์นะทั้งผู้ฮีเพิร์แวร์ในฐานะของผู้สอนด้วยนะครับและทางนักเทคโนด้วยที่เป็นคนที่ซัพพอร์ตนะครับซึ่งตรงนี้บุคลากรด้านเนี้ยเราถ้าเราสังเกตดูบุคคลเหล่านี้จะต้องถูกนำมาอยู่เบื้องหลังนะครับซึ่งเรากำลังชมการถ่ายทอดตอนนี้เราก็จะพบว่าเฮ้เบื้องหลังจริงๆนะโหต้องใช้คนเยอะมากเลยเนาะอย่างที่นั่งกันอยู่ที่เราทำนั่งอยู่ข้างหลังเป็น10กับชีวิตนะเนี่ยนะครับคือ people แวร์นี่เป็นคนที่สำคัญฉะนั้น people แวร์เนี่ยมันจะไปโยงเรื่องของการ reskill up skill ถ้าเรามองประเด็นตรงนี้จบได้นะครับผมเชื่อว่าเราจะเป็นนักเทคโนโลยีจะช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนในยุคโควิดนี้ได้นะครับเบื้องต้นผมขออนุญาตไว้เท่านี้ก่อนจะเป็นการสรุปนี้เหลือช่วงท้ายนิดนึงก็เดี๋ยวคนละคำตอบครับถ้าเป็นถ้าเราจะพูดยังไงครับเรามีโอกาสที่เราถ่ายทอดตรงนี้แล้วนะครับฝากถึงผู้ใหญ่คนละด้านหรือว่าด้านอาจารย์ด้านอาจารย์วัดจะเป็นทางด้านว่าเรื่องของอาจารย์การเรียนการสอนของอาจารย์ใช่ไหมครับวัดในการสนับสนุนเพื่อให้มันเกิดความพร้อมในเรื่องของการเรียนการสอนยุคใหม่เนี้ยยุค new normal หรือยุคที่เป็นออนไลน์เบสหรือ interactive อะไรก็แล้วแต่นะครับโอเคครับสิ่งที่ผมอยากจะฝากจริงๆแล้วมันมีเรื่องเนี้ยคืออาจารย์มีความสามารถมีสกิลอีกระดับหนึ่งแต่ว่าบางอย่างเนี่ยทางผู้บริหารหรือว่าทางคนที่วางแผนหรือว่าโปรไวด์ต่างๆไว้เนี่ยคนมองหรือว่าทำแบบไหนถึงสะดวกเรากำลังทำเท่าที่มีแต่บางอย่างถ้าเติมบางอย่างให้เช่นสอนนะครับมีจอให้อีกจอนึงผมแคปเจอร์สกรีนได้สะดวกขึ้น yes. สอนมีโน้ตบุ๊กให้ผมนิดนึง yes. แล้วก็มีจอแยกให้จอนึงผมจะทำงานได้ง่ายขึ้นทำโปรดักชันได้ง่ายขึ้นหรือว่าแม้แต่หากไปสอนในห้องสอนเสร็จแล้วบันทึกเสร็จแล้วมีคนช่วยเอาตรงนี้ไปช่วยจัดการให้นิดนึงแล้วแค่ตรวจเนี่ยตรงนี้ฮะนี่คือสิ่งที่ต้องการดังนั้นต้องการทั้งในเชิงฮาร์ดแวร์และก็ต้องการทั้งในเชิงของ people ware
เข้ามาช่วยซัพพอร์ตนะครับดังนั้นถ้าฝากผู้บริหารก็ต้องฝากให้มองว่าแล้วถ้าอาจารย์เขาทำอย่างนี้จริงๆแล้วลองทำแล้วมีปัญหาอะไรบ้างถามเขาว่าเขาอยากได้อะไรเพื่อทำงานให้ดีที่สุดแล้วก็จัดให้เขาครับนั้นนี่คือสิ่งที่ต้องการในตอนนี้ครับผมสำหรับอาจารย์แอดแอมพีแอดว่าไงครับท่านในเรื่อง infrastructure เรื่อง structure ที่จริงๆเราจะเห็นว่าในตัวโซลูชันของการทำที่เป็นออนไลน์คลาสว่าจะเป็นทั้งออนดีมานด์หรือถ้าเป็นไลน์นะครับสิ่งที่จำเป็นมากที่สุดก็คือตัวแบนด์วิดต์คือถ้านี่ไม่พอก็จบถ้านี่แบนด์วิดต์มันก็ไปพึ่งกับอินฟราสตรักเจอร์ทางด้าน IT 5G ไปเลย 5G ไป ถ้าที่ว่าเราก็ใช้ทั้งที่เป็นไวแล้วก็เป็นไวเลสแล้วก็เซลลูล่าอย่างเงี้ยเพราะบางทีเราจะบอกว่าตัวนี้ก็ไม่ได้เพราะจริงมันก็เกี่ยวกับบัดเจ็ตหรืองบประมาณในการลงอันนี้ก็มันเป็น IT สำหรับ AV มันต้องเข้าใจตรงนี้นะว่ามันเป็นเหมือนกับมีเดียแบ็กโบนของการทำจริงถ้าเข้าใจได้มันก็จะรีดิวอะไรบางอย่างเพราะเครื่องมือด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์ในการสร้างภาพเนี่ยทั้งตัวคาเมร่าตัวสวิตเชอร์หรือตัวสตรีมเนี่ยทุกอย่างก็รองรับ NDI อยู่แล้วแล้วมันสามารถที่จะรีโมทได้คือมันไปถึงตรงนั้นแล้วไปถึงตรงนั้นแล้วเพราะฉะนั้นตัวอินฟราสตรักเจอร์ประเภทนี้ควรที่จะต้องซัพพอร์ตควรจะควรจะหรือจะจริงๆน่าจะมีในส่วนของอะไรนะของอาจารย์คืออาคายกับ M code ด้วยสุดท้ายที่ผมบอกว่าทำไมมันต้องมี MBC เป็น Media Broadcasting Center เพราะบางอย่างเนี่ยเหมือนมันลิงก์เข้ามาแล้วในการเก็บข้อมูลที่เป็นอาคายเราแคปเจอร์แล้วเราไปเก็บที่ไหนบางทีเราต้องเก็บในด้วยวิดีโอเรสโซลูชันที่สามารถพร้อมที่จะเอามารีโพดิวแล้วข้อมูลในการเก็บต้องทำเมตาดาต้าได้ใช่ไหมก็คือค้นคืนได้แหละถ้าเป็นหนังสืออาจารย์ก็ไปค้นตามมาตรฐานดับบิงคอเขตข้อมูลเช่นกันเราเปลี่ยนจากหนังสือมาเป็นไฟล์ภาพเป็นไฟล์วิดีโอมันก็ต้องเก็บแบบนั้นอันนี้เก็บแบบนั้นคุณจะเก็บมาตรฐานแบบไหนที่จุฬาก็มีระบบคลังข้อมูลที่เก็บด้วยตัว MXF นะเพราะไม่รู้อีกกี่ปีมันโคเด็กไอตัว H264 หรือ MPEG-4 จะเพย์ได้หรือเปล่าข้อมูลมันก็ต้องถูกรีทริปกลับมาต้องเก็บระบบแบบนั้นเพียงแต่ว่าถ้าเราเป็นออนไลน์ที่เป็นเนียร์ไลน์อาร์ไคฟ์ใกล้ๆเนี่ยเราบางทีเราไม่มีสตอเรจที่เพิ่มเยอะบางอย่างต้องผลักเป็นดีฟอาร์ไคฟ์เราก็ไปเลือกเอาว่าจะใช้มีเดียตัวไหนเป็น LTO หรือ ODA ก็แล้วแต่ตรงเนี้ยเราก็ต้องเข้าใจเดี๋ยวเพราะเราทำไปทุกครั้งเนี่ยมันต้องเก็บแล้วต้องมาใช้ไปบายโปรดักต์ตรงไหนที่ว่าปัจจุบันเราจะแคปเจอร์อาจารย์ผู้สอนก็ค่อนข้างยากอยู่แล้วใช่ไหมตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีของโควิดเนี่ยได้แคปเจอร์ทุกท่านแล้วก็วิธีการสอนแต่ละท่านเนี่ยก็โอเคอ่ะใช่ไหมปกติก็แคปยากนะแคปยากครับโอเคเดี๋ยวฝั่งสนับสนุนถ้าถึงผู้ใหญ่ว่าถ้าเนี่ยมันวางโครงสร้างยังไงให้เดินได้แล้วไปได้ดีคือเห็นด้วยกับทั้งอาจารย์วัดกับอาจารย์แอดเนาะคือในส่วนตัวผมเองเนี่ยผมเรื่องฮาร์ดแวร์เรื่องซอฟต์แวร์เนี่ยผมว่าเราเรียนรู้ได้นะครับเรียนรู้ได้แต่สิ่งที่เป็นองค์ประกอบสำคัญเลยคือเรื่องคนนะเรื่องคนที่จะเป็นตัวในการสนับสนุนในการให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้นะครับดังนั้นถ้าเกิดเราสามารถที่จะจัดการเรื่องคนในการเทรนคนเหล่านี้ซึ่งสถานการณ์โควิดเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะครับทำให้บุคคลเหล่านี้ได้มีโอกาสได้แสดงความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแต่บุคคลเหล่านั้นก็มีความแตกต่างอย่างที่บอกคือคนบางคนอาจจะเรียนรู้ไวบางคนอาจจะเรียนรู้ช้าบางคนอาจจะเป็นยุค Gen X Gen Y อาจจะยังเทคโนโลยีอาจจะไม่ก้าวเรียนรู้ได้ช้าครับถ้าเกิดได้รับการรีสกิลอัพสกิลที่ผมบอกนะครับมันจะช่วยทำให้คนเนี่ยมันสามารถที่จะสนับสนุนกับระบบต่างๆที่มันเกิดขึ้นฉะนั้นมหาวิทยาลัยเองเนี่ยคงต้องให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้นะในเรื่องของการที่จะพัฒนาคนต่างๆที่อยู่ในยุคนี้ก็ตามนะซึ่งตอนนี้เราเห็นว่ามันจะมีเรื่องของ work from home เข้ามาเป็นองค์ประกอบอีกด้วยนะครับเมื่อ work from home เนี่ยเทคโนโลยีต่างๆมันจะทำอย่างไรที่มันจะให้ทำงานแล้วได้ประสิทธิภาพได้คุณภาพอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องคิดกันนะครับฉะนั้นส่วนของมหาวิทยาลัยต่างๆที่ดำเนินการอยู่ทุกวันนี้นะครับผมคิดว่าก็ให้การสนับสนุนในระดับหนึ่งแล้วเพียงแต่ว่าอาจจะต้องให้นโยบายหรือ policy มาอย่างชัดเจนขึ้นนะครับในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของกระบวนการต่างๆจริงๆแล้วผมขยายนิดนึงต้องเพิ่มคนครับต้องเพิ่มคนในอันนี้คือเรื่องใหญ่นะเพราะว่าณตอนนี้ requirement หรือว่าความต้องการทางฝั่งอาจารย์เนี่ยเยอะขึ้นหลายเท่าแต่ว่าคนฝั่ง support เท่าเดิมนั้น
บางทีมันเป็นคอขวดนะครับต้องเพิ่มขนนะครับเพิ่มขนอันนี้เรื่องใหญ่มากครับแล้วก็เพิ่มอีกนิดนึงผมก็ไม่เห็นว่าช่วงไหนที่ education technology จะบูมสุดๆเท่าช่วงนี้เอออาจารย์สรุปอาจารย์สรุปได้ดีนะอันนี้ไฮไลท์ใช่ไหมนะเพราะทุกคนไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เดี๋ยวนี้คนสนใจเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นโอกาสของพวกเรานั่นคือจะเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสนะครับก็น่าจะเป็นช่วงนี้แหละครับใช่ครับผมก็ยังไงผมเองในฐานะเป็นอาจารย์วิศวะนะครับก็จริงๆผมชอบสื่อมานานแล้วก็พัฒนาพวกสื่อพวกมุกอะไรมาแล้วก็ทำงานร่วมกับพี่ไอ้ร่วมกับพี่แอดนะครับมีอาจารย์ต่างๆที่ทำงานด้านนี้อยู่เซสชันวันนี้นะครับเสวนาคราวนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์เพราะว่าทุกคนคงมีเรื่องราวแบบเดียวกันทั้งหมดนี่แหละครับเพียงแต่ว่าในคราวนี้ที่สรุปมาเป็นเซสชันนี้เขาคิดว่าน่าจะได้ให้ข้อคิดอะไรนะครับว่าท่านผู้ใหญ่ที่ดูอยู่นะครับก็ถ้าติดไม้ติดมือเข้าก็เลยอยู่ในหัวใจบ้าง education technology lead นิดนึงนะครับผมก็เชื่อว่าก็น่าจะทำให้ drive ของการศึกษาไทยนะครับอันนี้ไม่ใช่แค่ระดับอุดมศึกษาผมมองแล้วว่าผมเชื่อว่าอาจารย์มีอาจารย์ที่เป็นมัธยมประถมดูเซสชันนี้อยู่หมายถึงดูก็เลยรวมพลทำสื่อครั้งที่6นี้อยู่ด้วยผมคิดว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นจุดประกายที่หาว่าเราต้องเดินละเหล็กกำลังร้อนละไปซะนะครับผู้ใหญ่พอเห็นจังหวะนี้ปั๊บเหล็กร้อนไปเลยนะครับรีบทำขึ้นรูปซะนะครับรีบเขาเรียกว่าอะไรนะชุบแข็งซะรีบชุบแข็งนะประมาณนั้นนะครับผมเองผมวรวิทย์อิสรังกุลนิยายแล้วก็อาจารย์พี่ไอ้อภิภูนะครับอาจารย์บรรพตแล้วก็อาจารย์จารุวัฒนะครับทุกท่านก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มาให้เกียรติในการเสวนาในครั้งนี้เดี๋ยวผมขอโยนต่อให้อาจารย์สราวุธนะครับขอบคุณครับดีครับ